ซึ่งก็ไปกันใหญ่แล้วกับประเด็นดราม่าความสัมพันธ์ระหว่าง DJ PK ปิยวัฒน์และก็นางแบบสาวชาวเวียดนามโจรี่เหงียนหลังจากที่ถูกจับตามองว่าไปเกาะสมุยด้วยกันพร้อมกับทางฝ่ายชายก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันมานาน2เดือนแล้วไม่เข้าใจว่าผู้หญิงจะลงภาพทำไมหลังจากที่พี่ลงซึ่งเขาก็จะลงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำไมต้องลงหลังจากพี่ลงแต่เรื่องราวก็ไม่จบเมื่อวันนี้นางแบบสาวก็ได้ออกมาเปิดเผยความจริงอีกมุมพร้อมกับภาพหลักฐานเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่อีกฝั่งนั้นพูดจริงเท็จอย่างไรโดยที่เพจใต้เตียงดาราก็ได้เปิดเผยภาพจากคลิปดังกล่าวที่ได้จากโจลี่เหงียนพร้อมกับระบุไว้ว่าเรื่องรูปที่สมุยชีโจลี่ก็บอกว่าไม่ใช่รูปเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะจ๊ะขณะที่ชาวเน็ตก็ออกมาให้ข้อมูลแย้งอีกมุมว่า iPhone ก็สามารถแก้วันที่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูโปรดใช้วิจารณญาณกันดีๆ